ดวงประทีปแห่งโลกจะลาลับไปแล้วแต่แสงแห่งธรรมยังคงจุดต่อสว่างไปสู่ดวงประทีปอื่นอย่างไม่ขาดสายคือภาพของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันดังเช่นที่พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดมเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีได้เมตตาเล่าถึงเหตุการณ์อันเป็นบุพพนิมิตที่แสดงถึงความเชื่อมต่อสายธรรมอย่างไม่มีวันเลือนหายผมมาเมื่อปีพ.ศ.2498ตอนนั้นผมเป็นสมณเณรนะหลวงปู่ยังแข็งแรงนะหลวงปู่ยังแข็งแรงผมอยู่กับท่านมาถึง5ปีท่านจึงมรณภาพหลวงปู่มรณภาพปี02หลวงปู่มรณภาพปีนั้นผมยังเป็นเณรอยู่เลยปีนั้นผมเป็นสมณเณรสอบได้ประเด็น5ประโยคเลยซ้ำยังเป็นสมณเณรอยู่แล้วหลวงปู่ท่านก็มรณภาพปีนั้นนะท่านจะยกปากน้ำนั่นผมก็สนุกเป็นเนนที่ชอบอะไรมันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาทำน้องอย่างนี้คือท่านไม่ออกบิณฑบาตก็ชอบอย่างนี้ออกไปบิณฑบาตนะเพราะเราก็อยากฉันข้าวสวยกันบ้างอย่างว่า7วันฉันข้าวสวยสักครั้งก็ยังดีหลวงพ่อท่านไม่ออกไปนอกวัดบินมาในวัดเนี่ยดูท่านจะได้ไหมผมบิณฑบาตนั่นนะผมได้ยมจันทร์เนี่ยนะคุณยาจันทร์นี่แหละเป็นคนใส่บาตรพอท่านตอนนั้นท่านยังอยู่เนี่ยอยู่กับคุณโยมสุขซึ่งเป็นหัวหน้าแม่ชีผมเดินผ่านบรรพพอออกบิณฑบาตเช้าเดินมาแถวแม่ชีคุณโยมจันทร์เนี่ยแกออกมาแกเห็นผมก็บอกสมณเณรบิณฑบาตเลยได้ไหมยังไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวหยุดรอก่อนรอก่อนนะโยมจะใส่บาตรตั้งแต่นั้นก็เลยกลายเป็นโยมประจำผมไปเลยทุกบรรพทุกบรรพคุณยายเนี่ยจะเตรียมอาหารใส่บาตรไว้ละก็จะรู้ว่าเนรจะมาบิณฑบาตก็ในวัดประน้ำนั่นแหละผมก็บอกโยมว่าฉันก็ต้มมันไม่ค่อยอยู่ท้องโยมมันหิวเวลาเรียนหนังสือแล้วมันหิวสัก7วันแล้วฉันก็สวยสักครั้งก็ยังดีโยมหัวเราะใหญ่เนรพูดดีนะนิมนต์มาประจำนะทุกวันพระนะเช้าเช้าเนี่ยผมได้คุณยาจันนี่แหละคุณยาจันเนี่ยเป็นโยมใส่บาตรตอนนั้นยุคนั้นท่านธรรมชโยท่านยังไม่ได้บวชนะคุณยายท่านก็ยังเป็นแม่ชีพระประนามแต่ตอนที่มาอยู่ธรรมกายนะท่านเคยชวนผมนะคุณยายเคยชวนนะไปด้วยกันไหมท่านผมบอกโอ้ยายจะไม่ไปหรอกเพราะฉันชอบเรียนฉันปฏิบัติไม่ได้หรอกฉันนั่งแล้วมันไม่เห็นอะไรนี่คือยุคนั้นผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่งแล้วมันไม่เห็นอะไรอยากเรียนดีกว่าเป็นมหามันดังดีมันโก้ดี คุณยายก็ไม่ว่าอะไรแกหัวเราะเฉยนั่นแหละที่หลวงปู่ท่านไปประชุมที่วัดมหาธาตุเรื่องวิชากันเนี่ยแล้วมีคนมาพูดว่าหลวงปู่ไปยอมรับสารภาพว่าหลงผิดหลงทางอะไรทำนองอย่างนี้นะซึ่งความจริงมันไม่ใช่หลวงปู่ท่านกลับมาพูดท่านบอกว่าวิชาธรรมกายเป็นของจริงของแท้ไม่ใช่ของปลอมถึงจะมีปัญหาอย่างใดบดบังไปกับชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยววิชาของเราก็จะสว่างขึ้นมาอีกต่อไปจะปกครองทั้งประเทศจะคุ้มครองประเทศได้ป้องกันอันตรายต่างๆได้วิชาธรรมกายเนี่ยถ้าพวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันให้ดีไม่ละทิ้งปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะสามารถแผ่ขยายไปได้ทั่วโลกนี่ท่านว่าอย่างนี้แล้วตอนนี้ผมก็เห็นแล้วก็นึกถึงอดีตนะนึกถึงหลวงพ่อเราเนี่ยรู้จริงๆเพราะท่านพูดมาเมื่อ30 40ปีมาแล้วเนี่ยท่านพูดมาตั้งนานน่ะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นจริงที่ผมมารู้จากวัฒนธรรมกายนั่นน่ะที่ว่าส่งดาวธรรมไปหลายประเทศวิชาของหลวงพ่อเนี่ยขยายไปได้จริงๆแผ่ไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกจริงๆและจากการได้ผมไปวัฒนธรรมกายได้เห็นพระไปเยอะๆเห็นโยมไปเยอะๆยิ่งวันศพของคุณยายนะเป็นภาพที่ผมอัศจรรย์ใจเลยคนไปได้เยอะขนาดนั้นพระเยอะขนาดนั้นแต่ผมก็อยู่ในที่นั้นด้วยผมก็ไปสวดมนต์ด้วยได้เห็นภาพแห่ศพของคุณยายจึงนึกอนุภาพของวิชาธรรมกายนี่สามารถสร้างคนซึ่งไม่มีความรู้คุณยายก็อ่านถือไม่ได้นะเขียนถือไม่ได้หรอกแต่ได้ผลการปฏิบัติปฏิบัติจริงทำจริงสภาพศพคุณยายจึงเด่น
ป็นสง่าเรียกว่าในทำกลางสายตาประชาชนพระรวมกันเป็นแสนๆในที่นั้นนะเป็นภาพที่น่าถึงมากนี่ก็คือผมเรียกเป็นอนุภาพของวิชาธรรมกายที่แท้จริงครับเหตุการณ์อัศจรรย์ในครั้งนั้นคือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่จะบอกเล่าสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังให้รับรู้ถึงอนุภาพแห่งบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายว่าท่านคือแหล่งเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างแท้จริง